ก็เห็นทุกคนก็อยากทราบใช่ไหมนายกจะไปยังไงต่อไปใช่ไหมก็วันนี้ก็จากการที่ได้ติดตามมาอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เห็นว่ามันได้มีความเคลื่อนไหวกันหลายพรรคกันนะมีการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นนายกตรีของแต่ละพรรคใช่ไหมนายกก็ที่ผ่านมานายกพยายามที่จะพิจารณาต่างๆนะด้วยหลักการและเหตุผลต่างๆมากมายและประกาศด้วยกันวันนี้ก็ทางพรรครวมไทยทั้งชาติใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วนะว่ายินดีสนับสนุนนายกสุขผมในการเป็นนายกตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะผมก็จะเป็นต้องทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นไม่งั้นก็จะมีภาควิจารณ์กันไปทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างด้วยกันนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้พรรคประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพรรคเป็นนายกตรีไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็ได้ตัดสินใจวันนี้แล้วกันจริงก็เตรียมการไว้พร้อมพูดแล้วล่ะก็ตัดใจว่าจะไปอยู่กับรวมไทยชาตินะจ๊ะจะได้สบายใจกันเรื่องอยู่แล้วแต่ประชาชนจะให้การหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับผมต้องตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าสิ่งหลายๆอย่างที่ผมได้ทำไว้มาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมานั้นก็คิดว่ามันน่าจะได้มีการสานต่อถ้าว่าผมสามารถอยู่ได้ในเวลาที่กำหนดนะจ๊ะตามที่กำหนดก็ในระหว่างนั้นก็จะได้สานต่อในสิ่งที่ยังค้างคายังไม่สำเร็จยังมีปัญหาอยู่เพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้ง4ปีแรกแล้วก็เกือบ4ปีหลังเนี่ยนายกก็ทำอย่างต่อเนื่องมาแหละนะถึงแม้ระยะแรกจะเป็นรัฐบาลอีกรัฐหนึ่งก็ตามนะในการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีการเสนอชื่ออันนี้เป็นวาระที่2ตรงนี้นะที่ผ่านมานายกก็เป็นคนที่กำหนดนโยบายแล้วก็ดูแลทุกพื้นที่จริงๆแล้วก็ดูแลทุกภาคนั่นแหละนะเพราะว่าเห็นว่าแผนงานโครงการต่างๆมันลงทุกจังหวัดนะไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นของใครนะหลายจังหวัดนายกไปก็ไม่มีส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลคือประชารัฐที่ผมนะผมก็ไป